เอ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับมาวันนี้นะครับพบกับผมก๊อฟไรดิ้งนะครับจรงมนทิพย์จากนิตยสารไรดิ้งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการแต่งกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รีวิวอะไรต่างๆมาเยอะแล้วในเรื่องของการขับขี่รถในเรื่องของสมรรถนะตัวรถวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางไรดิ้งเองนะครับจะนำเสนอในเรื่องราวของการตกแต่งการคัสตอมรถเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเท่ความโดดเด่นวันนี้กับโมเดลที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับรถจักรยานยนต์ Honda ในรุ่นของ CB150R นะครับเป็นสไตล์ของเขาบอกว่าเป็นNeo Sport Cafe ซึ่งผสมผสานความคลาสสิกความลงตัวกับความโมเดิร์นสมัยใหม่และแน่นอนว่าในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรกับคู่กับไบเกอร์อยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาเสนอไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เราอยากจะนำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้เอาไปลองปรับลุคใหม่กับรถคันโปรดกับ CB150R ใครที่มี CB150R อยู่ในครอบครองวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีแล้วนะครับได้ชมอาจจะมีไอเดียเพิ่มเติมในการแต่งสิ่งแรกที่นำเสนอในเรื่องราวคือเรื่องของยางวันนี้ตัว CB110R แน่นอนว่ายางที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วที่มียางสตรีททั่วไปถูกปรับเปลี่ยนวันนี้เราใส่เป็นยาง Dual Purpose นะครับเป็นยางกึ่งซึ่งมีดอกยางแต่ว่าไม่ใช่ดอกที่ลึกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งท้องถนนทั่วไปทางเรียบๆนะครับรวมไปถึงใครที่ชอบฝนขนาดในเรื่องของการที่จะไปลุยฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าทางลูกรังก็สามารถที่จะใช้ยางตัวเนี้ยนะครับที่ใส่กับล้อแม็กเดิมๆซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนล้อแม็กมีแค่ยางจุ๊บเลทชุดนี้หน้าหลังสายลุยต่างๆก็สามารถที่จะไปได้หล่อเท่ใช้งานได้อย่างลงตัวในส่วนต่อมานะครับเรื่องของด้านหน้านะครับที่เป็นไฟกลมอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเสริมวินชิลขึ้นมาเป็นวินชิลเล็กนะครับซึ่งไม่ใหญ่เทอะทะมากสามารถเพิ่มความโดดเด่นความสวยงามในช่วงหน้าแล้วก็จะมีลายที่เป็นเคฟลาร์ตรงนี้แล้วก็ต่อเรื่องกันมาก็คือชุดแฮนด์อย่างที่บอกว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าในเรื่องของตัว CB110R เองเนี่ยมันใช้แฮนด์ที่เป็นแบบแฮนด์แฟตบาร์แฮนด์ใหญ่แฮนด์อ้วนแฮนด์กว้างแข็งแรงนะครับควบคุมง่ายก็มีการเสริมมาให้เป็นกระจกทรงกลมสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้จะเอาไว้ด้านล่างหรือจะเอาไว้ด้านบนหรือไว้ด้านตรงแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่กว้างของแฮนด์ของตัว CB110R อยู่แล้วเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างจะกว้างกว่ารถทั่วไปพอเรารู้ระยะแล้วขับขี่ได้อย่างมั่นคงแล้วรู้ว่าต้องเลี้ยวขนาดไหนตรงไหนจุดเบรกในเรื่องของระยะในเรื่องของกระจกด้านข้างทั้งสองข้างก็จะสามารถควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวในส่วนต่อมาในเรื่องราวของท่านั่งต้องบอกว่าตัวนี้มีการปรับใหม่เลยสำหรับ CB110R จริงๆแล้วนะครับท้ายมันจะยาวกว่านี้แล้วก็มีเบาะที่เป็น2ตอน2ระดับนะครับเพื่อการที่ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนนั่งคนละระดับกันแต่ตัวนี้ถูกปรับใหม่ให้เป็นเบาะตอนเดียวแล้วก็สั้นลงอีกนะครับในเรื่องราวของหนังที่มีการเย็บเป็นชั้นชั้นชั้นเป็นร่องร่องร่องแล้วก็มีการเสริมในช่วงของไฟท้ายซึ่งติดอยู่กับเบาะเป็นบิวอินติดอยู่กับเบาะด้วยไฟ LED ส่องสว่างชัดเจนรวมไปถึงเพจด้านข้างจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับไม่มีชุดครอบแฟลิ่งด้านข้างเหมือนเดิมแล้วจะเป็นเพจที่มีการตัดแต่งสร้างขึ้นมาโดยเข้ารูปเป็นเพจอลูมิเนียมและมีการเจาะรูนะครับด้านข้างเห็นได้ว่าเพิ่มความที่สีสันเนี่ยมันจะเข้ากับตัวรถพอดีเลยแล้วก็มีการปกปิดในเรื่องของชิ้นส่วนด้านในเพื่อความเรียบร้อยและความเท่สวยงามยังมีอุปกรณ์ควบอีก 2-3 ชิ้นนะครับที่ทำให้ CB110R มีความโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากนะครับแต่เราเนี่ยนะครับมีการเสริมในเรื่องของกาดเป็นกาดหม้อน้ำแล้วก็ที่เป็นกาดแต่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับมีการเจาะรูระบายอากาศป้องกันเศษหินเศษแมลงเข้าไปอุดตันภายในรังผึ้งของหม้อน้ำภายในแต่นะครับที่ยื่นออกมาด้านล่างสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องการแต่งนะครับสำหรับรถคันนี้รายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมากกว่านี้สามารถไปติดตามชมได้ในนิตยสารไรดิ้งประจำเดือนกุมภาพันธ์รถคันนี้จะขึ้นอยู่บนปกนิตยสารของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ติดตามได้ตลอดจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของไรดิ้งเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทีมงานไรดิ้งต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้ากับไรดิ้ง YouTube วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ